เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสอบถามในรายละเอียดกับท่านรัฐมนตรีนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับคุณเนรัชยาคุณเจตครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านอธิบายในรายละเอียดของโครงการเที่ยวด้วยกันเฟสที่2หน่อยนะคะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากเฟสแรกยังไงบ้างคะครับการโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่2ก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการแรกที่5ล้านหลุมไนท์นะฮะค่ะก็เราทางกระทรวงรัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราได้พิจารณาแล้วมีเงินคงเหลือจากงบประมาณที่ขอไปแล้วเนี่ยนะครับ 20,000 ล้านคาดว่าเราสามารถได้เพิ่มอีก1ล้านหนุ่มไหนเพราะฉะนั้นก็เลยออกอีก1ล้านหนุ่มไหนที่จะเปิดจองในวันที่28นะครับค่ะครับก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะกี่โมงครับใช่ครับผมกี่โมงฮะก็เราก็คงเหมือนครั้งที่แล้วครับเราเริ่มเช้าเลยครับค่ะ 6:00 นมั้ยฮะโดยประมาณมั้ยฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับเผื่อให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนที่เคยลงในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยครับครับค่ะแล้วเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่จะลงทะเบียนล่ะคะคนที่เคยลงทะเบียนเข้าเฟสที่1แล้วสามารถมารับสิทธิ์ในส่วนนี้ได้ไหมคะสามารถรับได้ครับถ้าหากคุณใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับค่ะการตรวจสอบการทุจริตจากรอบแรกและคราวนี้เราจะมีแนวทางในการป้องกันบ้างอย่างไรฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจองสิทธิ์แล้วไม่ได้มีการไปพักจริงตรงนี้ฮะทั้งในแง่ของคนที่มีการลงทะเบียนแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆบางคนที่เข้าข่ายการทุจริตแบบนี้ด้วยจะมีแนวทางป้องกันเพิ่มเติมไหมฮะก็ลักษณะการจองสิทธิ์ใน1ล้านหลุมไนท์หลังนี้ก็คงจะมีการประสานงานระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยและทางททท.อย่างใกล้ชิดกว่าครั้งที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นคาดว่าสิ่งที่เคยเกิดไม่น่าจะมีการเกิดขึ้นอีกใน1ล้านสิทธิ์ที่เหลืออยู่เนี่ยครับค่ะท่านมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการระบาดรอบใหม่จะกระทบกับบรรยากาศการลงทะเบียนในครั้งนี้แล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนไหมคะถ้าหากว่าตามที่ทางรัฐบาลประกาศโดยมีการประชุมบริษัทสบค.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่น่าจะมีการกระทบในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับการที่ตอนนี้ก็อยากจะแนะนำว่าถ้าหากว่าเพื่อความสบายใจของคนไทยที่จะใช้สิทธิ์ถ้าหากจองสิทธิ์ได้นะฮะก็ขอเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวในทางภาคเหนือได้ซึ่งตอนนี้อากาศดีและไม่มีเคสที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับค่ะก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยได้แต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมาตรการดูแลตัวเองนั่นน่าจะสำคัญที่สุดเลยนะคะท่านคะทีนี้มีอีกหนึ่งโครงการที่ก่อนหน้านี้ได้รับการเปิดเผยออกมาจากทางกระทรวง ก็คือโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋าคือในรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็โครงการนี้จะดันให้เกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่อะคะท่านคะโครงการเที่ยวท่องเที่ยววัยเก๋านะครับก็ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำเข้าในครม.ในวันอังคารที่29ที่จะถึงนี้ครับค่ะซึ่งในส่วนนี้ท่องเที่ยววัยเก๋าที่เหมาจ่ายสำหรับผู้ที่จะไปคือ 5,000 บาทตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เหลือจากเงินท่องเราท่องเที่ยวด้วยกันส่วนหนึ่งนะครับที่เราขอกันเงินตรงนี้ออกมา 5,000 ล้านเพื่อให้ท่องเที่ยววัยเก๋าแต่การท่องเที่ยววัยเก๋าตรงนี้เป็นการเดินทางโดยเป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับแล้วก็ขอเที่ยววันธรรมดาเหตุผลที่เราให้เที่ยวในวันธรรมดาเพราะว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาซึ่งปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเที่ยวในวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวเพราะฉะนั้นก็ผุดโครงการนี้มาเพื่อกระตุ้นห้องพักต่างๆร้านอาหารต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือท่องเที่ยววัยเก๋าเราให้บริษัททัวร์เป็นผู้จัดเนี่ยเราจะได้ทุกภาคส่วนคือรถทัวร์ได้โรงแรมได้ร้านอาหารได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราบังคับว่าต้องใช้ไกด์ครับในทุกทัวร์ที่จะมีการเดินทางครับครับซึ่งตัวนี้ก็สอดคล้องกับลักษณะการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้ต้องอายุ55 ปีขึ้นไปใช่ไหมฮะถึงจะเข้าเกณฑ์ใช่ครับถูกต้องครับต้อง55 ปีขึ้นไปครับซึ่งก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ชอบกันไปเป็นลักษณะกลุ่มเพื่อนแล้วก็รวมตัวกันไปอาจจะติดต่อผ่านทางบริษัททัวร์แต่ว่าที่สำคัญก็คือจะต้องมีไกด์
ที่เป็นคนนำเที่ยวด้วยแล้วก็คนหนึ่งอยู่ที่ 5,000 บาทแบบเหมาจ่ายถูกไหมฮะท่านรัฐมนตรีถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าต้องท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3วัน2คืนนะครับค่ะเป็นลักษณะแพ็กเกจไปเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับตรงนี้จะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ฮะคือพอหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วคาดว่าโครงการนี้นะฮะเที่ยวไทยไวเก่าจะออกมาประมาณเมื่อไหร่ฮะก็ในการประชุมที่สบส.ครับท่องเที่ยวเที่ยวไทยไวเก่าเนี่ยได้ผ่านสบส.ไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะวันอังคารที่จะถึงนี้ผมก็คงจะนำเข้าเสนอในครม.ครั้งหนึ่งครับค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสแรกเนี่ยสามารถขับเคลื่อนผลักดันเม็ดเงินทางด้านเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนอะคะท่านคะคือการที่มีการผลักดันเราใช้วงเงินไปประมาณหมื่นล้านนะฮะโดยประมาณนะครับก็มีการกระเพื่อมเราคาดว่าประมาณ 2.5 เท่าของวงเงินที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนไปครับฮะนอกเหนือจาก2โครงการนี้จะมีอีกโครงการอื่นๆไหมฮะที่จะยอยออกมาในปีหน้าเพราะว่าถือว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบบ้างพอสมควรเลยทีเดียวอย่างเช่นบางจังหวัดที่ตอนนี้ที่มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเราจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นรายจังหวัดยังไงได้บ้างไหมฮะตรงนี้ก็ต้องขอดูอีกครั้งหนึ่งหลังปีใหม่นะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าหลังจากโครงการทั้งสองโครงการในส่วนที่เหลือตรงนี้เราได้ใช้เรียบร้อยไปแล้วตัวผมเองก็คงจะต้องหาลือกับทางสบส.ว่าถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทางการใช้คนละครึ่งตรงนี้ยังเดินหน้าต่อไปก็คงจะต้องหาลือและเพื่อว่าจะของบประมาณว่าเป็นไปได้ไหมทางรัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงหลังจากเดือนมีนาไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ